แบ่งทีมกันมาเปิดตัวอีเวนต์โปรโมทละครนะคะจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมแบบสมจริงทั้ง3นักแสดงนำค่ะฟิล์มธนภัทรเป้ยปานวาดและออแกนราศีรวมถึงทีมผู้สร้างผู้กำกับซีรีส์และทีมเขียนบทมากันครบค่ะเป็นโอกาสให้ได้เปิดใจถึงที่มาฉากหักมุมที่ช็อกผู้ชมกับเลิฟซีนของตัวละครหญิงคนนึงเป็นอัครมเหสีนะคะและอีกคนเป็นหนึ่งในสนมของพระชัยราชาธิราชด้วยเป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะทางผู้สร้างนะคะก็ขึ้นคำชี้แจงก่อนรับชมทุกตอนว่าเป็นละครที่ได้แรงบันดาลใจจากประวัติของท้าวศรีสุดาจันทร์รายละเอียดบางส่วนไม่ใช่เหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ยิ่งพอมาถึงฉากเซอร์ไพรส์ค่ะเนื้อเรื่องต่างไปจากเวอร์ชันหนังละครร่วมยุคที่ผู้ชมเคยเห็นก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่มีทั้งเสียงชื่นชมและการถกเถียงค่ะเราไม่ได้ไปก้าวล่วงบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์พันสนมตันหยงเป็นอินเวนชั่นของพี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเรามีเส้นของเราอยู่อ่ะคือความตั้งใจจริงๆอย่างที่บอกเรื่องเนี้ยมันเป็นมันเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นละครแฟฟิกมันเป็นแค่พี่แค่รู้สึกว่าเรามีสนมอยู่4คนถ้าทุกคนเนี่ยพากันแข่งกันเพื่อจะมีลูกชายมันทำไป2คนแล้วมันก็3อ่ะสมัยอยุธยามีแล้วค่ะมีกฎมณฑลเทียนบานด้วยว่าลงโทษหนักขนาดไหนเป็นข้อห้ามแปลว่ามีน่าจะมีกรณีอย่างนั้นเกิดก็เลยเราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นแบบสำคัญนะน่าจะถ้ามีบทลงโทษแปลว่ามีใช่ถูกไหมเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนถ้าใช้คำว่าเล่นเพื่อนนะคะคือหญิงชายมีส่วนกระแสร้อนอีกเรื่องนะคะคือการเข้าฉากของแมวดำตัวหนึ่งค่ะกับนักแสดงหลักเฟิร์นนกจิราในบทบาทตันหยงนะคะหรือว่าท้าวอินทราเทวีในซีนะคะแมวถูกลองให้กินยาพิษแล้วก็ดูสมจริงมากต่อมามีเอ็กซ์ของบุคคลที่เป็นทีมงานโพสต์ว่าแมวน่ะไม่ได้ตายจริงค่ะแต่เป็นการวางยาสลบแต่ว่าตอนถ่ายทำแล้วมีแมวอะค่ะมีอาการขย้อนนะคะกระตุกก็เลยนึกว่าตายจริงซึ่งข้อความนี้นะคะทำให้คนรักสัตว์ในโซเชียลรู้สึกกังวลมากเพราะการวางยาสลบสัตว์อย่างแมวค่ะมีความเสี่ยงและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เท่านั้นและการวางยาสลบแมวต้องอดอาหารก่อนค่ะเพื่อป้องกันการสำลักถึงแก่ชีวิตได้ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาการขย้อนเนี่ยมาจากการมีอาหารในกระเพาะไม่ได้อดอาหารมาหรือเปล่าพร้อมเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดละครให้คำตอบถึงสุขภาพของแมวในขณะนี้รวมถึงตั้งคำถามว่ามีสัตวแพทย์ดูแลขณะวางยาสลบเพื่อถ่ายทำหรือไม่นะคะส่วนทางด้านค่ะบินสิรีธรนะคะนักแสดงเจ้าของบทละอองคำก็ได้ออกมาโพสต์ X ขอโทษค่ะหลังจากได้โพสต์แสดงความชื่นชมความสมจริงของฉากนี้ที่บอกว่าต้องมีชื่อเข้าชิงนะคะบินบอกว่าขอยอมรับผิดเพราะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการถ่ายทำที่ถูกต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และมีการเซฟแมวและขอยืนยันไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกประเภทค่ะและหลังจากไปขนข้อมูลเพิ่มขอเสนอทางแก้ไขเป็นการใช้ CG หรือม็อกอัพแทนสัตว์ตัวจริงซึ่งต่างประเทศเขาใช้กันนะคะและหลังจากเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะทางพ่วงกับซีรีส์แม่หยัวนะคะสันสีแก้วหล่อได้ออกมาโพสต์คลิปถึงแมวดำที่เข้าฉากเพื่อยืนยันว่าสุขภาพของแมวยังดีอยู่ค่ะแล้วก็ชี้แจงในประเด็นต่างๆหลายข้อเลยก็คือยอมรับว่ามีการวางยาสลบเพื่อถ่ายทำจริงค่ะแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญอย่างดีและหลังถ่ายทำแมวก็ฟื้นใช้ชีวิตได้ตามปกติทีมงานได้ขอคลิปสุขภาพแมวมาดูอีกหลายครั้งและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้ติดต่อโมเดลลิ่งสัตว์ที่รับผิดชอบให้นำแมวไปตรวจสุขภาพโดยใบรับรองแพทย์จะนำมาเปิดเผยอีกครั้งหลังจากตรวจเสร็จนะคะสำหรับคลิปแมวดำที่เข้าฉากที่ผู้กำกับสันโพสต์มี2คลิปด้วยกันค่ะเป็นคลิปที่แมวนะอยู่กับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะยืนยันวันและเวลาที่ถ่ายคลิปแต่ถึงแม้จะชี้แจงแล้วโลกโซเชียลก็ยังแสดงความผิดหวังอยู่ดีค่ะบอกว่าการวางยาสลบเพื่อให้สัตว์เข้าฉากถ่ายทำมันเสี่ยงมากๆนะคุ้มค่าแล้วหรือเปล่าและเจ้าของสัตว์ที่ให้ทำแบบนี้ก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องการดูแลสัตว์เลยใช้คำว่ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลในการวางยาสลบผู้เชี่ยวชาญน่ะเป็นสัตวแพทย์หรือเปล่าแล้วก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยนะคะร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยรวมถึงมูลนิธิ Watchdog Thailand ด้วยโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ค่ะ